ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ต่อไปก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับเรื่องราวของอสุภกรรมฐานต่อไป สำหรับการเจริญอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีมีความประสงค์จะให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องราคะจริตคือว่าจิตที่ติดอยู่ในความสวยสดงดงามหรือว่าความสวยสดงดงามในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารก็คือว่าไม่มีอะไรจะงามจริงนั่นเองแต่ก่อนที่จะอธิบายก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างที่ประสบมากับเรื่องราคะจริตในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงสั่งสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทและทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้บรรลุมรรคผลมากมายแต่ว่าคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ก็คล้ายคลึงกัน มีอารมณ์เสมอกันกล่าวคือมีจริตหกประการเหมือนกันหมดย่อมมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันรู้จักรักรู้จักเกลียดรู้จักโลภรู้จักโกรธรู้จักหลงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อารมณ์ฟุ้งซ่านก็รู้จักฉะนั้นขอท่านหลายที่รับฟังฟังแล้วก็จงใคร่ครวญตามอย่าฟังปล่อยไปเฉยๆการศึกษาในสถานที่นี้ไม่น่าจะมีอะไรเป็นที่สงสัยรักษากำลังใจของเราให้มั่นคงเป็นสำคัญถ้าหากว่าจิตใจของท่านยังไขว้เขวอยู่ไม่ทรงกำลังจิตให้มั่นคงพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายฟังเรื่องราวนี้ต่อไปในสมัยนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งมีนามว่านางสิริมาคำว่าสิริมาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นผู้มีมิ่งขวัญหรือว่าเป็นที่ชอบใจของบรรดาคนทั้งหลายนางสิริมานี่มีอาชีพอย่างหนึ่งคือเป็นหญิงโสเภณีตามภาษาบาลีท่านกล่าวว่านคระโสเภณีแปลว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงที่ทำเมืองให้งามเป็นหญิงขายตัวประเภทศักดิ์ศรีสูงหรือที่เรียกกันว่าเป็นคนชั้นสูงของโสเภณีเป็นที่สำหรับรับแขกเมืองเมื่อใครต้องการจะอยู่ร่วมกับนางหนึ่งคืนสมัยนั้นต้องเสียค่าตัวให้แก่นาง 1,000 กหาปณะ 1,000 กหาปณะก็เท่ากับ 4,000 บาทแต่ว่า 4,000 บาทสมัยนั้นกับสมัยนี้เห็นจะเทียบกันยากเพราะสมัยนั้นทองคำบาทหนึ่งมีค่าประมาณ16บาทเดี๋ยวนี้ทองคำบาทหนึ่งมีมูลค่า 2,000 บาทเศษเทียบเป็นราคาเงินกันแล้วมากกว่ากันมากสำหรับนางสิริมานี้เป็นคนสวยมากเป็นที่ชอบใจของบรรดาบุคคลทั้งหลายแล้วก็ในสมัยนั้นเองก็มีกุลบุตรท่านหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นเขาเป็นพระอรหันต์กันก็อยากจะเป็นพระอรหันต์บ้างแต่ได้ว่าเมื่อท่านเป็นพระบวชใหม่ในวันหนึ่งไปบิณฑบาตนางสิริมาวันนั้นปรากฏว่านางสิริมาป่วยทั้งที่ป่วยและเป็นหญิงโสเภณี
แต่นางสิริมานี้ตามประวัติท่านกล่าวว่าเป็นน้องสาวของหมออาชีวกุมารพัฒน์ถ้าว่าถึงกันโดยตระกูลแล้วนางก็มีตระกูลไม่ต่ำแต่ถ้าว่าเป็นกฎของกรรมที่ไปกล่าวติเตียนนางภิกษุณีซึ่งเป็นพระอรหันต์ว่าหญิงแพทย์สยามคนไหนนะบ่นน้ำหมากให้ละอองน้ำหมากมาเปื้อนเรามาเปื้อนผ้าของเราแต่ความจริงละอองน้ำหมากมันเปื้อนนิดเดียวนี่ถอยหลังไปกี่ชาติก็ไม่ทราบกรรมอันนั้นเป็นปัจจัยบันดาลให้นางเกิดมาในชาติหลังต้องไปหญิงโสเภณีนี่เพราะไปด่านางภิกษุณีเข้าเมื่อนางเป็นภิกษุณีมีก็โทษนางเป็นโสเภณีแล้วก็มีรูปงามทั้งที่นางป่วยไข้ไม่สบายในวันนั้นเมื่อพระบวชใหม่ไปบิณฑบาตกับพระเก่านางถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีแต่ว่านางก็มีคนรับใช้เพราะร่ำรวยมากจึงให้คนรับใช้ถือภาชนะอาหารมาถวายแก่พระที่ไปบิณฑบาตนางยืนใส่บาตรด้วยการทรงตัวไม่สู้จะดีนัก ได้ว่าขึ้นชื่อว่าคนสวยถึงแม้ว่าจะป่วยก็ยังสวยนั่นแหละนั้นเมื่อพระใหม่องค์นั้นเห็นนางสิริมาเข้าก็เกิดความรักกลับมาวัดไม่เป็นอันกินไม่เป็นนอนข้าวปลาไม่กินคร่นคิดแต่ถึงแต่นางสิริมาปล่อยให้ข้าวบูดอยู่ในบาตรจนกระทั่งแห้งความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเพราะอยู่ในสำนักของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยว่าอะไรปล่อยเฉยๆทำเสมือนไม่รู้ต่อมาเวลาผ่านไปสองสามวันนางสิริมาวันนั้นที่พระเห็นเธอป่วยมากแล้ว ก็ปรากฏว่านางสิริมาตายพระเจ้าพิมพิสารยินดีกราบทูลให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทราบว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้นางสิริมาตายเสียแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจะให้ทำเป็นประการใดสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าเก็บศพนางสิริมาไว้ก่อนปล่อยไว้ตามสภาพปกติคือว่าจะอย่าทำการป้องกันไม่ให้เน่าปล่อยไปตามธรรมดาความจริงพี่ชายท่านเป็นหมอใหญ่อาจจะป้องกันน้องสาวไม่ให้เน่าก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงสั่งไปอย่างนั้นครั้นเมื่อนางสิริมาเน่าขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุก น้ำเหลืองเดือดปุดออกทางปากพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมพิสารนำศพนางสิริมาไปที่พลานหลวงวางไว้บนเตียงโดยไม่มีอะไรปิดแล้วสมเด็จพระธรรมสามิตรจึงได้มีพระพุทธบัญชาตรัสแก่พระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์วันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาเธอจงประกาศพระว่าใครจะไปกับตถาคตบ้างก็ไปได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จพระทุกองค์ก็ไปสำหรับพระองค์ที่หลงรักนางสิริมาดูนั้นดีใจมากว่าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพาไปให้เห็นนางสิริมาไอ้ข้าวที่แห้งอยู่ในบาตรก็ลุกขึ้นล้างบาตรเช็ดบาตรมีกำลังวังชาดีห่มสบงไอ้นุ่งสบงทรงจีวรด้วยดีแล้วก็ตามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วไปครั้นไปถึงบรรลานหลวงบรรดาประชาชนนั้นหลายทราบว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จ
และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกทั้งหมดจะไปที่นั่นยังได้พากันมาออยู่ที่พระลานหลวงเมื่อมาออยู่ที่นั่นแล้วเข้าไปถึงองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้สัมมีรับสั่งพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศแก่บรรดาคนทั้งหลายว่าใครต้องการนางสิริมาบ้างถ้าใครต้องการก็จะยกให้แต่ว่าเอาเงินมา 1,000 1,000 กหามณะในครั้งก่อนๆนั้นเช่าไป1คืนต้องเสีย 1,000 กหามณะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเช่ายกให้เลยแต่ว่าเอาเงินกหามณะเท่านั้นคนทั้งสนามหลวงเงียบจะมีใครเขาต้องการน้ำเน่าอืดแบบนั้นไม่อืดอย่างเดียวน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุกเมื่อบุคคลทั้งหลายเงียบไม่มีใครแสดงความต้องการสมเด็จพระวิชิตมารก็ทรงตรัสต่อไปให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศว่าใครต้องการสิริมาบ้างเราให้จะยกให้เปล่าๆให้เป็นสมบัติของท่านคนทุกคนก็ไม่มีใครต้องการต่อมาองค์สมเด็จพระวิชิตมารยังได้ทรงตรัสติวาระหนึ่งให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศว่าใครต้องการนางสิริมาบ้างจะยกศพของนางให้เป็นสมบัติของท่านแล้วมอบเงินให้พันกหาปณะก็ไม่มีใครต้องการอีกตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงอสุภสัญญาให้แก่บรรดาพระและบรรดาประชาชนทั้งหลายทราบว่าขึ้นชื่อว่าขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยธาตุ 4แบ่งเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดเป็นต้นที่เรียกว่าอยู่ในร่างกายของคนนี้มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนและก็ไม่เป็นของถาวรร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันรวมเข้ามาเป็นได้อาการของธาตุ4คือมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วแบ่งออกไปเป็นอาการ32คือแบ่งเป็น32ชิ้นด้วยกันภายในประกอบขึ้นมาเป็นกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความสวยสดงดงามถึงแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่งามเมื่อตายไปแล้วก็หาความงามอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรดูตัวอย่างนางสิริมาเป็นสำคัญองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงชี้ให้เห็นว่าดูตัวอย่างนางสิริมานี่สมัยเมื่อนางสิริมายังมีชีวิตอยู่เธอเป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายเพราะสายมองผิวกายเป็นสำคัญมองสวดทรงเป็นสำคัญเวลานั้นร่างกายยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ธาตุ4คือว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟยังประชุมพร้อมกันธาตุดินเมื่อทรงจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องประคับประคองแต่ว่าขบวนธาตุน้ำมาเป็นเอิบอาบอยู่ในร่างกายถ้ามากการเกินไปธาตุดินก็ละลายฉะนั้นจึงจะต้องมีธาตุไฟสร้างความอบอุ่นสร้างกำลังของธาตุดินให้มีความพอดีกับธาตุน้ำจึงจะสามารถทรงตัวอยู่ได้แต่ไฟที่จะทรงอยู่ได้ที่ใดที่นั้นต้องมีลมเหตุทั้ง4ประการนี้จะห่างกันไม่ได้จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เมื่อการธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดขาดความสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องลงไปขณะนั้นร่างกายของเราก็ชื่อว่ามีโรคในเวลานี้ร่างกายของนางสิริมาสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายนั่นก็คือจิตหรือว่าทิศสมนกายที่สิงอยู่ในร่างกายของนางสิริมาออกไปจากร่างเสียแล้วหมดผู้ควบคุม
ธาตุสี่นี้จะทรงอยู่ได้ดีก็อาศัยผู้ควบคุมคือจิตเวลานี้จิตของนางสิริมาเคลื่อนออกจากร่างเมื่อธาตุสี่ไม่มีผู้ควบคุมธาตุแรกที่สุดที่ต้องสลายไปนั่นก็คือธาตุลมเมื่อธาตุลมหมดสิ้นลมปราณแล้วกายก็หมดการเคลื่อนไหวต่อมาธาตุไฟก็ดับเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นลมปราณแล้วคนเราถ้าตายคนคนดีสัตว์คนดีเมื่อชีวิตตินทรีย์ยังทรงอยู่ร่างกายจะมีความอบอุ่นคือธาตุไฟยังทรงธาตุน้ำยังทรงธาตุลมยังทรงธาตุดินก็ทรงเมื่อสิ้นชีวิตตินทรีย์ธาตุลมอดหมดไปธาตุไฟก็ดับตอนนี้ร่างกายของคนตายที่เราจะไปจับมันจะเย็นเฉียบเมื่อธาตุไฟหมดไปธาตุลมหมดไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำไม่มีธาตุไฟประคับประคองดินน้ำก็ละลายดินสิ่งที่เราเห็นอยู่เวลานี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นทรงกลิ่นเหม็นคลุ้งตะกอนกระจรไปสิ่งทั้งหลายหลายเหล่านี้ที่จัดว่าเป็นเครื่องโสโครกไม่ได้มาจากไหนไม่ใช่มาใหม่เมื่อคนตายแล้วคือเป็นของเก่าของนางสิริมาที่มีอยู่ในร่างกายเมื่อชีวิตตินทรีย์ยังทรงอยู่นั้นอวัยวะต่างๆยังทำงานยังปกปิดไว้ธาตุทั้งสี่ยังประคับประคองยังสามัคคีกันเวลานี้ธาตุลมและธาตุไฟสลายไปแล้วธาตุน้ำก็ละลายดินดินทนไม่ไหวก็ละลายตัวอันดับแรกก็อ่อนตัวลงทีละน้อยละน้อยจนทั้งถึงละลายสิ่งโสโครกทั้งหลายไม่มีใครบังคับอวัยวะต่างๆไม่มีกำลังปกปิดก็หลั่งไหลออกมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่าหลงในรูปกายของตนเองและก็จงอย่าหลงในรูปกายของบุคคลอื่นว่ามันเป็นของสวยสดงดงามเป็นของมีความจีรังยั่งยืนอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเนื้อแท้จริงๆรูปกายของคนดูตัวอย่างนางสิริมาเป็นหญิงที่มีค่าที่สุดในสมัยนั้นมีรายได้คืนละ 1,000 กหาวณะเท่ากับ 4,000 บาทประเดี๋ยวนี้ก็เห็นจะเป็นราคาแสนบาทต่อ1คืนในเวลานี้ความปรารถนาในการชุ่มชื่นและต้องการในนางสิริมาสำหรับกฎบุคคลใดไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าลมปราณสิ้นไปธาตุไฟหายไปจิตใจที่สิงสถิตในร่างกายของนางสิริมาก็เคลื่อนไปแล้วตามกฎของกรรมและตามส่วนตามพระบาลีส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่านางสิริมานี่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีแต่เธอก็เป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายถ้าฟังตรงนี้แล้วก็ลองคิดดูนะว่าหญิงโสเภณีนี่จะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงอย่าลืมว่าพระโสดาบันนี่มีความมั่นคงคือเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆ์จริงมีศีล5บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกนึกอยู่เสมอว่าเราจะตายนี่กำลังใจของบรรนางของพระโสดาบันมีเท่านี้ถ้าจะว่ากันไปทีก็พระโสดาบันมีความมั่นในพระพุทธเจ้ามีความมั่นในพระธรรมมีความมั่นในพระสงฆ์มีศีล5เป็นสมุจเฉทคำว่าสมุจเฉทมีความมั่นคงในจิตแท้ถ้าโสดาบันยังมีการแต่งงานยังมีลูกยังมีผัวยังมีเมียยังมีสามีภรรยาพระโสดาบันยังมีความอยากรวยพระโสดาบันยังมีความโกรธพระโสดาบันก็ยังมีความหลงแต่ถ้าว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีในขออยู่ในขอบเขตของศีลถ้าเราจะคิดว่าหญิงโสเภณีเ
เป็นพระโสดาบันไม่ได้มันก็ผิดถ้าเขาเป็นในการสุจริตการเช่าเข้าไปเขาไม่ได้คดไม่ได้โกงเพราะตกลงราคาซึ่งกันและกันศีล5ของเขาก็ไม่มีการจะขาดเขาไม่ได้ไปฆ่าใครเขาไม่ได้ไปขโมยใครและหลอกลวงใครเขาไม่ได้ไปแย่งสามีของใครเขาถือว่าเขาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งชั่วคราวเขาไม่ได้โกหกมดเท็จว่าเขาไม่ได้หญิงไปไม่ได้เป็นหญิงโสเภณีเขาไม่ได้ดื่มสุราเมรัยเราจะเอาคำว่าเสียตรงไหนมากล่าวกับหญิงโสเภณีถ้าปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์เป็นอันว่านางสิริมาเธอก็มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์นี้องค์สมเด็จพระจินทสีจึงได้ทรงรับรองว่านางเป็นพระโสดาบันถ้าได้ว่าเวลานี้ค่าของนางไม่มีเมื่อก่อนนี้ยกให้เป็นหนึ่งคืนเสียเพียง 1,000 กหาปณะเวลานี้ยกให้เป็นสมบัติเลยเอา 1,000 กหาปณะก็ไม่มีคนอยากได้ยกให้เปล่าๆก็ไม่ต้องการยกให้แล้วแถมเงินอีก 1,000 กหาปณะก็ไม่มีใครปรารถนาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ชี้ว่าร่างกายของนางสิริมาก็ดีร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนทุกคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกก็ดีมีสภาพเหมือนกันเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความทุกข์ทรมานความเสื่อมโทรมติดตามมาและในที่สุดก็พังอย่างนี้แล้วความไม่สะอาดความสกปรกเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในร่างกายเป็นปกติแต่ว่าอาศัยมีจิตบังคับร่างกายอวัยวะภายในร่างกายทำงานทุกอย่างทวารจึงปิดบังไว้ถ้าปราศจากจิตวิญญาณเมื่อไรความสกปรกทั้งหลายโสโครกทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏขึ้นแก่ตนและองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูนางสิริมาเป็นตัวอย่างเมื่อสมัยที่เธอมีชีวิตเธอเป็นคนสวยแต่เวลานี้เธอตายไปแล้วเพียง3วันมีค่าตรงไหนบ้างมีใครปรารถนาบ้างเธอทั้งหลายจงพิจารณาร่างกายของนางสิริมาว่าตรงไหนบ้างมันสวยมีจุดไหนบ้างที่เราปรารถนาเรามีความต้องการพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารตรัสอย่างนี้คนอื่นก็เงียบพระองค์ที่รักนางสิริมาก็สลดใจว่าโอนหนอเราเห็นนางสิริมาสวยสดงดงามกว่าใครๆแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นมีรูปร่างน่ารังเกียจที่สุดและไม่เป็นจุดแห่งความปรารถนาของเราเลยเมื่อพระองค์นั้นพิจารณาไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงร่างกายของนางสิริมานึกถึงภาพของนางสิริมาที่ยังมีชีวิตและมาพิจารณาดูนางสิริมาขนาดนี้ต่างกันมากกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ตรงทุกอย่างเมื่อพระองค์นั้นเกิดศรัทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีนอกจากตัวว่ามันจะสกปรกแล้วมันก็ไม่มีสภาวะเป็นเราเป็นของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งที่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการแตกสลายในที่สุดที่เรียกกันว่าเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้และก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่สิ่งที่รักอยู่ก็ต้องพลัดพรากจากกันไป
ทรัพย์ทั้งหลายที่นางสิริมาหามาได้จนกระทั่งมีตำแหน่งคล้ายมหาเศรษฐีแต่ได้ว่าเป็นเวลานี้นางสิริมาไม่มีสิทธิ์ที่ปกป้องปกครองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่ร่างกายเป็นที่รักของนางสิริมายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏว่านางสิริมานำไปได้ขอบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจงอย่าเมาในกายของตนจงอย่าเมาในกายของบุคคลอื่นคือจงอย่าปรารถนาตนจงมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันจะเป็นเพียงเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวในที่สุดสภาวะร่างกายของเราก็จะเหมือนนางสิริมาแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นคนอื่นที่ยืนล้อมอยู่นี่ทั้งหมดก็จะต้องมีความปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นขอเธอทั้งหลายทั้งหมดนั้นจงอย่าสนใจในร่างกายของเราด้วยอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยแล้วก็อย่าสนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นสุขไม่ได้เป็นสมบัติอันจีรังยั่งยืนอะไรของเราไม่ช้าเราก็จากไปถ้าจิตใจของเรายังหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในร่างกายเราก็ดีในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีในวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นใดก็ดีในที่สุดนี้เราก็จะต้องไม่พ้นทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมันประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกถ้าเราวางภาระคือไม่ต้องการจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเราก็ดีจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดๆอื่นก็ดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกติก็มีความสกปรกแล้วในที่สุดเมื่อถึงเวลาสลายตัวก็ต้องปรากฏกับสภาวะเป็นอย่างนี้ขั้นมาองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบความจริงเทศมากกว่านี้พระองค์นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนารวมทั้งคนที่มาห้อมล้อมดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีสภาพเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์เป็นจำนวนมากนี่แหละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเรื่องการพิจารณาศพหรืออสุภสัญญาสำหรับในวันนี้นำบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังเพราะการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยเรียนแบบถ้าเราปฏิบัติโดยการไม่ลอกแบบมันก็เอาดีอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านนั้นหลายฟังไปแล้วก็คิดไปพิจารณาไปเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนมันมีแต่ความสกปรกโสมมหาความดีอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะบางส่วนที่มันหลังคือว่าส่วนบางส่วนที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายเช่นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเสลต์น้ำลายเป็นต้นมันอยู่ในร่างกายของคนที่เรารักถ้าเรามีความรักคนประเภทนี้ก็ชื่อว่าเรารักถุงอุจจาระเคลื่อนที่นั่นเองอรบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงพากันดำรงอิริยาบถตามอัธยาศัยจะใช้คำภาวนาและพิจารณาอย่างใดก็ได้ตามอัธยาศัยของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นการที่สมควรแก่เวลาสวัสดี